คำเตือนคลิปนี้ค่อนข้างจะบุกกิ้วบุกกิ้วมากๆเลยนะคะน้องๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีหรืออายุเกินแล้วอย่าดูในที่สาธารณะและก็แอบดูจอเล็กๆนะคะอย่าให้ผู้ใหญ่เห็นล่ะว่าชิมมาชีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กิบบลีในเกม Forbidden Love with the Ghost Girl หรือรักต้องห้ามกับคุณผีสาวนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่3แล้วปะเราไปต่อกันเลยดีกว่านะไม่ต้องพูดเยอะเนาะไปนี่เราค้างไว้ตรงที่เราโล่งใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาวุ่นวายกับผีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวโดยส่วนตัวพี่คิดไม่คิดเพื่อนเราจะตายแล้วจริงๆนะถึงตอนนี้ผมเริ่มมีกำลังใจที่จะหวนกลับไปช่วยพี่ไอลาจากฝูงวิญญาณร้ายอีกขึ้นมาอีกบ้างหลังจากที่ผมได้พักพวกเพิ่มพี่กิ๊บกล่าวว่าจะไม่อ่านแบบตรงตัวเป๊ะแล้วนะคะพี่กิ๊บกล่าวว่าพาร์ทนี้นะพี่กิ๊บกล่าวว่าจะอ่านแล้วก็ค้างๆบางประโยคนะคะเพราะว่าประโยคมันบางทีมันเป็นคำพรรณนาโวหารที่แบบมันเยอะเกินไปเว้ยมันอ่านยากด้วยคำบางคำที่ถ้าหากมันอ่านยากตีความยากพี่กิ๊บจะอ่านให้มันตีความง่ายๆไปก็แล้วกันนะคะผมค่อยๆผลักประตูห้องออกแต่ก็ยังไม่ทันที่จะได้ก้าวเท้าออกจากประตูก็มีเหตุให้ผมต้องชะงักผมขยับตัวแอบดูอยู่ข้างประตูไม่ได้ก้าวขาออกไปเพราะสิ่งที่เห็นมันรุนแรงและเกิดขึ้นกระทันหันกระทั่งผมตั้งรับไม่ทันโอ้โหเปิดคลิปมาก็นี่มันอะไรกันแกนกไอ้ริ้วแกนกผมยกมือขึ้นปิดปากตัวเองกันไม่ให้เสียงร้องของด้วยความตกใจของผมเล็ดรอดออกไปหญิงสาวและเด็กหนุ่มข้างนอกอาจจะได้ยินน่ะภาพที่ปรากฏต่อสายตาของผมคือนกกำลังกอดจูบกับพี่ไอลาตรงชานเรือนทั้งที่ตอนนี้พวกเราตกอยู่ในอันตรายรอบด้านนะคิดว่ามันแปลกๆนะคะมันอยู่ๆจะมาจูบได้ยังไงวะเราอาจจะมโนเห็นภาพหลอนหรือเปล่าแต่นกเพื่อนที่ผมรู้จักกันมาตั้งนานกับกล้าทำเรื่องอุจจาระกลางเรือนเรากับว่าเจ้าตัวไม่สนว่าใครจะมาเห็นเข้าแก้วตาเองก็ทำอะไรไม่ถูกเนื่องด้วยกุมารลีน้อยแบบเธอไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์น่าอึดอัดแบบนี้มาก่อนเธอจึงได้แต่ยืนนิ่งมองว่าผมจะเอายังไงต่อไปแต่ช่วงเวลานี้หัวใจของผมกลับรู้สึกเจ็บปวดต่อสิ่งที่ได้เห็นผมสับสนมึนงงต่อสิ่งที่มึนงงต่อทุกอย่างเอาแต่ถามตัวเองซ้ำๆในหัวว่ามันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เริ่มผุดขึ้นมาเป็นฉากๆในหัวของผมเพราะแบบนี้เหรอถึงได้ดูสนิทกันนักอะสิ่งที่ผมคิดและสงสัยตั้งแต่ตอนที่พวกพี่นบมาถึงบ้านพี่เอลาก็ออกมาทักทายนบยันสนิทสนมและได้รับการไขข้อกระจ่างในพริบตาเพราะมาความรู้สึกโกรธและผิดหวังในตัวเพื่อนกับพี่เอลาซึ่งก่อตัวขึ้นหลังจากที่รู้สึกเป็นผู้พ่ายแพ้แต่เกมรับตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มอ่ะเอาจริงๆนะคะเราเพิ่งจะมาปิงพี่เขาไม่กี่ชั่วโมงเองนะฮัลโหลเฮ้ยแถมยังเป็นการแพ้ให้กับเพื่อนสนิทแบบนี้มันจริงเป็นเรื่องยากที่ผมจะห้ามใจตัวเองไม่ให้คิดว่าโดนเพื่อนหักหลังหักหลังอะไรวะเขามาก่อนไม่ใช่หรอรวมทั้งคิดว่าโดนพี่เอลาปั่นหัวเล่นใบหน้าของนกที่ซุกกับซอกคอขาวนวลและพรมจูบไปทั่วบ่าวพี่เอลาซ้ำยังกลางมือขยำขยี้น่ะขยำขยี้หน้าอกอันอวบอันผ่านเสื้อคอกระเช้าเนื้อบางโดยพี่ไอลาทำได้แต่ปัดป้องส่งเสียงห้ามปามให้คนแอบฟังอย่างผมได้ยินมันช่างบาดใจเหลือเกินมันบาดที่บังเอิญมาเจอกับความเป็นจริงที่ผมไม่ได้อยากรู้เลยอ่ะคุณนบหยุดเถอะค่ะอย่าทำเลยนะสิ่งที่เคยฟังหวานหูของพี่ไอลากลับกลายเป็นเสียงสั่นครือตลอดเวลาที่เธอพยายามดันนบให้ออกห่างถึงอย่างนั้นพี่ไอลาก็ไม่ได้ออกแรงผลักหรือขัดขืนเขามากสมยอมสินะหรือยังไงส่วนหนึ่งคงเพราะนบเป็นคนที่เธอรู้จักกันมานานเขาเป็นหลานชายของผู้มีพระคุณที่อนุญาตให้เธอพักอาศัยและคอยดูแลบ้านเรือนไทยที่นี่เธอจึงไม่ต้องไปเล่ร่อนอยู่ที่อื่นดูเหมือนนบจะเริ่มใช้กำลังข่มเหงเธอมากขึ้นขึงขันกระชากแขนเสื้อคอกระเช้าเลือดหลุดออกมาจากหัวไหล่และดึงคอเสื้อเธอลงโอ้ my god เดี๋ยวนะดูจะเหลืองไหมเนี่ยโอ้ยพี่กิฟลงไปยังไม่เป็นไรหรอเผยเห็นอกอันอะไรวะเนี่ยเราแม่งเดี๋ยวนะสติก่อนเผยเห็นอกอิ่มปรากฏต่อสายตาคืนกระหายของเขาแบบไม่มีสิ่งใดมากั้นทันใดนั้นมือสากกระด้างก็ฉวยจับทรวงอกของเธอบีบแค้นรุนแรงนี่เราอ่านอะไรอยู่วะเนี่ยพี่กิฟเขิน
ไม่มีแม้แต่สิ่งที่จะอะไรนะไม่มีแม้แต่ท่าทีจะใส่ใจคนถูกกระทำว่าที่ว่าเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจจนหยาดน้ำตาใส่ล้นให้เห็นสักแค่ไหนก็ตามโอ้โหพี่กิ๊บสับสนได้ไหมล่ะอย่าทำอย่างนี้เลยค่ะพี่เจ็บจับเบาๆดีว่าพี่ไอลาวีดร้องเสียงดังเมื่อมือแกร่งจิกขยุ่มผิวเนื้อขาวเนียนอ๋อนี่เราอ่านอะไรกันเนี่ย ทำให้เธอต้องรีบดึงมือนบให้ออกห่างจากทรงอกของเธอระหว่างที่มืออีกข้างนึงก็คอยบีบหน้าอกตัวเองไม่ให้เขาอ๋อมือปิดหน้าอกตัวเองไม่ให้เขาเห็นสติกิบลิกิสติทว่ามือของเธอก็ไม่อาจปกปิดหน้าอกของตัวเองให้รอดพ้นจากสายตาของเขาได้อยู่ดีอันที่จริงแล้วการขัดขืนของเธอกับยิ่งกระตุ้นให้นบแสดงกิริยาหยาบคายอย่างรุนแรงกับเธอมากขึ้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของพี่ไอลาฉุดล้างให้ผมบังเอิญที่ผมบังเอิญมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์นี้หยุดคิดว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันเป็นบทพิศวาสอันร้อนแรงระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวกลางดึกเพราะถ้ามันเกิดจากการสมยำทั้งสองฝ่ายจริงพี่ไอลาคงไม่กรีดร้องและดิ้นรนที่จะหนีจากการโดนนบสัมผัสเนื้อต้องตัวกับเธอมากขนาดนั้นพอทุกอย่างเริ่มกระจ่างชัดผมก็เตรียมวิ่งออกไปช่วยพี่ไอลาที่กำลังถูกทำร้ายแกพี่เขาไม่เต็มใจแต่แก้วตากับเข้ามายืนขวางผมไว้ก่อนจะเข้าไปแบบนั้นไม่ได้นะเจ้าคะมองดูเขาให้ดีสิการห้ามของแก้วตาทำให้ผมรู้สึกเอะใจเมื่อผมลองหลับตาลงรวบรวมสติแล้วลืมตาขึ้นมาใหม่โอ้โหคราวนี้สิ่งที่ผมเห็นเบื้องหน้าไม่ได้มีแค่ร่างของพี่ไอลาและนบแต่ยังมีกลุ่มควันสีดำบางอย่างลอยตัวอยู่ข้างหลังนกด้วยแสดงให้เห็นว่ามีวิญญาณร้ายบางตนกำลังสิงอยู่ในร่างของนกรวมทั้งครอบงำจิตใจเปลี่ยนจากคนที่ร่าเริงสุภาพกลายเป็นคนหยาบช้ากับใช้กำลังข่มเหงผู้หญิงแบบนี้มีวิญญาณสิงนกแน่ๆวิญญาณย้ายนะกิ๊บเอาเสียงไม่ชัดผมพูดอย่างร้อนรนกับแก้วตาผลทางเดียวที่ทำได้ตอนนี้ก็คือให้แก้วตาช่วยขับไล่วิญญาณร้ายนั้นออกไปก่อนที่ผมจะพาตัวนกออกมาเพราะมันคงไม่ใช่เรื่องฉลาดที่จะเอาตัวเองเข้าไปปะทะกับสิ่งเหนือธรรมชาติโดยตรงเราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะแก้วตานี่ไปช่วยนบเร็วเข้ารับทราบเจ้าค่ะทันทีที่ได้รับคำสั่งจากผมกุมารีน้อยก็หายตัวไปจากข้างกายและดึงร่างของนบออกห่างจากพี่ไอลาด้วยพลังอำนาจที่แข็งกว่าบรรดาสัมภเวสีเล่ร่อนทั้งหลายร่างของเด็กหนุ่มนักกีฬาตัวโตพลันถูกกระชากด้วยมือที่มองไม่เห็นจนหน้าหงายกระเด็นออกมากองกับพื้นสบโอกาสให้ผมวิ่งออกไปคว้าตัวพี่ไอลาประคองเธอหลบไปอีกทางคุณริวเมื่อกี้อันนี้ต้องเปิดกว่านี้สินะพี่ไอลาเบิกตามองอย่างตื่นตระหนกทันทีที่นบเงื้อมือขึ้นมาเหมือนจะทำร้ายผมซึ่งพลิกเอาตัวเองมาเป็นโลกกำบังตัวเธอแต่ในพริบตาเดียวร่างของนบก็กระเด็นไปกระแทกฝาเรือนดังสนั่นเพราะฝีมือของแก้วตาผมจึงรอดพ้นจากอาการบาดเจ็บทว่านบกับสิ้นสติหลังจากแรงกระแทกไปที่พื้นก็คือนบไม่สลบไปนั่นเองนะคะกลุ่มควันสีดำสลายหายล่างไปโอเคยิ่งพอสรุปแบบนี้แล้วกันนะลมหนาวยามค่ำคืนพัดกันโชกแรงเป่าเอากลุ่มควันอันแฝงไปด้วยจิตวิญญาณอาฆาตเหล่านั้นปลิวหายไปในอากาศก่อนที่พายุปริศนาซึ่งไรที่มาจะค่อยๆสงบลงเหลือเพียงแค่สายลมแผ่วๆพัดผ่านร่างของพี่เอลาที่ซุกหน้าซบอกผมจนเธอน่าจะได้ยินเสียงหัวใจที่สั่นระรัวไม่ว่าใครต่างก็ตื่นตระหนกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนั้นแหละไม่เป็นไรนะครับตอนนี้พี่ปลอดภัยแล้วนะผมพูดปลอบพลางรูปผมเธอก่อนจะผละออกห่างหันหลังให้เพื่อเลี่ยงที่จะมองดูเครื่องแต่งกายที่หลุดลุ่ยของหญิงสาวและอาจทำให้เธออับอายเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้จะติดตึงในความทรงจำก็ตามทีขอบคุณที่ช่วยพี่นะคะคุณริวพี่เอลากระซิบและใช้โอกาสนี้จัดการใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนจะลุกขึ้นไปดูอาการของนบเลี่ยงที่จะสบตาผมซึ่งมาช่วยเธอคงเพราะเธอถูกผมเห็นในสภาพที่น่าอายเมื่อคู่ใครจะกล้าสู้หน้าคนที่มาเห็นเหตุการณ์กันล่ะโชคดีที่นบไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากเขาเป็นแค่สลบไปจากแรงกระแทกอย่างมากก็อาจจะหัวโนเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงผมและพี่ไอลารู้สึกสบายใจมากขึ้นพี่ไอลามาเจอนบได้ยังไงเหรอครับจะว่าไปไอ้กองเลือดอะกองเลือดตรงที่เราเจอตอนแรกอะค่ะถ้ามันไม่ใช่ของนบแล้วมันเป็นของใครกันเนี่ยเราไม่ได้ตาม
ไปดูด้วยนะคะโอเคตอนแรกพี่กิ๊ฟนึกว่าเป็นของนกมานะผมหันหลังไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้รวมทั้งอยากจะทราบด้วยว่าตกลงพี่ไอรามีความสัมพันธ์ไหนกับนกกันแน่ตอนพี่แยกกับคุณริวแล้วหนีกลับมาที่ชานเรือนนี้ก็เจอคุณนกยืนอยู่หน้าบันไดค่ะพอคุณนกเห็นพี่เขาก็เลยพี่เอลาอึกอักและสะอื้นออกมาเพราะไม่สามารถจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ตนเองถูกบุตรหลานของผู้มีพระคุณใช้กำลังข่มเหงแล้วก็ว่าเธอเป็นเหมือนทาสในเรือนเบี้ยแต่ถึงเธอจะไม่ได้พูดออกมาผมก็สามารถปฏิปต่อได้ว่าเรื่องราวต่อจากนั้นก็คงเป็นฉากที่ผมกับแก้วตามเห็นเข้าไม่ต้องเล่าแล้วครับผมเข้าใจตอนนี้พี่ไม่เป็นไรแล้วนะคุณริวคะผมไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังในสิ่งที่พี่เอลาต้องการจะบอกเพราะการที่แก้วตาใช้พลังขับไล่ผีตนนั้นกลายเป็นเรียกเหล่าพูดผีทั้งหลายที่อยู่รอบเรือนไทยนี้แห่กันมาล้อมพวกเราเกิดเป็นกำแพงของฝูงพูดสีดำทมิฬแบบนี้ไม่ดีแน่เจ้าค่ะแก้วตาถอยหลังมาอยู่ใกล้ทุกคนเวลานี้มีเพียงเธอคนที่สามารถช่วยพวกเราออกจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้ได้เว้นแต่ว่าผมจะใช้คาถาที่ล่ำเรียนมาจากตำราช่วยขับไล่พวกผีเหล่านี้นี่เราไปเป็นจอมขมังเวทหรือไงวะเนี่ยถึงอย่างนั้นแค่เวทมนต์คาถาที่ล่ำเรียนมาก็ใช่ว่าจะสามารถพาพวกเรารอดออกไปได้เนื่องจากที่นี่มีผู้ผีเยอะเกินไปและยังมีนกที่นอนหมดสติอยู่อีกสมองของผมขบคิดหาทางออกสารพัดวิธีเท่าที่ทำได้หนทางที่ดีที่สุดในเวลานี้คือการแยกกันหนีและดูเหมือนว่าจะเป็นการหนีที่ตัวผมเองไม่ค่อยจะปลื้มด้วยพี่เอล่าผมว่าเราต้องแยกกันหนีแล้วล่ะครับผมกับแก้วตาจะดึงความสนใจพวกผีนี้ไว้ถ่วงเวลาให้พี่พานกหนีไปซ่อนตัวแบบนี้คงจะมีเวลาพอสำหรับพวกพี่นะแล้วคุณริวล่ะคุณริวช่วยพี่กับคุณนกอย่างนี้ถ้าคุณริวเกิดอันตรายจะทำยังไงนั่นน่ะสิกิ๊ฟว่าและอย่างหนึ่งนะคะไอลาเป็นผู้หญิงตัวนิดเดียวแล้วไอ้นกมันเป็นผู้ชายนะกีฬาตัวเบลเลอร์มันจะแบกไปยังไงคะคือพี่กิ๊ฟเคยพยายามแบกพี่นกอยู่นะคะแบบพยายามดึงแขนเงี้ยแบบมันไม่ได้อะมันแรงพี่ไม่มีหรือไงวะพี่ไอลาทักท้วงไม่เห็นด้วยกับแผนของผมในการเอาตัวเองมาเสี่ยงเพื่อคนอื่นผมไม่เป็นไรหรอกครับมีแก้วตาอยู่ด้วยผมหันไปมองแก้วตาที่คอยยืนอยู่ข้างกายเจ้าไปไอลานี่เขามองเห็นผีเลยนะเธอเก่งมากนะครับตัวผมเองก็พอจะเอาตัวรอดได้บ้างแต่พี่กับนบนี่สิสายตาของผมเลื่อนไปมองเพื่อนลากสูงใหญ่ที่ไม่มีทีท่าว่ารู้สึกตัวก่อส่งสัญญาณให้แก้วตาช่วยใช้พลังผลักผู้ผีจนแตกคือเปิดช่องให้พี่ไอลาสามารถพานบหนีไปได้ไอลาจะอุ้มยังไงวะอุ้มแบบอุ้มท่าเจ้าหญิงอุ้มนบยังไงพานนบไปยังไงวะเนี่ยนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผมคอยช่วยล่างไล่คาถาใส่พวกผีร้ายให้มันรู้สึกแสบร้อนเจ็บปวดทุรนทุรายไม่สามารถไล่ตามพี่ไอลาซึ่งจำใจต้องลุกขึ้นลากตัวนบหนีออกมาไปตรงทางที่แก้วตาเปิดช่องว่างให้พวกเราต่อสู้กับผีเล่ร่อนอยู่นานทีเดียวกว่าจะพากันวิ่งหลอกล่อฝูงวิญญาณออกมานอกเรือนพากันตะลุยเข้าไปถึงดงกล้วยอุ้ยจากนั้นก็เกิดและอัดกระแทกอย่างรุนแรงกระแทกเข้ากลางหลังของผมจนล้มกิ้งลงกับพื้นครั้นพลิกตัวกลับไปมองหาที่มาผมก็เห็นแสงสว่างสีเขียวส่องแสงจ้าขึ้นมาอยู่เหนือหมู่เมฆไม้ท่ามกลางความมืดมิดแสงนั้นมาจากทางเรือนไทยนี่เจ้าคะเอ๋แก้วตาร้องอุทานด้วยความตกใจเพราะพวกเราเพิ่งวิ่งล่อให้วิญญาณร้ายออกมาจากเรือนแล้วค่อยใช้อำนาจปัดเป่าพวกมันให้กระเด็นหายไปตลอดทางแต่ดันเกิดเรื่องน่าสงสัยขึ้นแถวเรือนไทยซึ่งไอรากับพี่กับนบน่าจะซ่อนตัวอยู่แถวนั้นแบบนี้ไม่ดีแน่แก้วตาหัวใจผมสั่นรัวรู้สึกหนาวเยือกไปถึงข้างในอกคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนั้นตอนที่ตกอยู่ในวงล้อมของเหล่าผู้ผีเราต้องรีบกลับไปดูพวกเขาว่าปลอดภัยหรือเปล่าฉันไม่ปล่อยให้เรื่องเกิดเรื่องขึ้นแบบนั้นซ้ำสองนะผมลุกพรวดขึ้นวิ่งไปตามทางที่หนีมาโดยให้แก้วตาหายตัวไปสืบดูว่าที่มาของแสงประหลาดเมื่อกี้มันคืออะไรแล้วเราออกมาทำไมวะเนี่ยระหว่างทางกลับของผมนั้นไม่ปรากฏร่างของผีที่ไล่ตามมาในทีแรกให้เห็นสักตนผมเร่งฝีเท้าวิ่งกลับไปก่อนที่จะเห็นตรงหน้านั้นทำให้ผมต้องชะงักเบิกตามองด้วยความไม่แน่ใจว่าผมได้มาประจักษ์พยานกับสิ่งใดอีกเฮ้อะไรนะตานีเหรอสวยจังเลยอ่ะตานีปะสวยอ่ะ
เธอคนนี้เป็นใครกันโอ้โหแล้วดูแต่ละคนนี่คือสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหทรงใหญ่ด้วยผมขยับตัวแอบอยู่ข้างต้นไม้บ่นพึมพำด้วยความสับสนเมื่อพบกับหญิงสาวปริศนาตรงหน้าผมสีเงินยาวสลวยผมผ้าแถบสีตองอ่อนน่าจะสีเหมือนสีใบตองอ่อนนะคะใบคาดปิดทรงอกแทบไม่มิดไม่ว่าจะดูมุมไหนนั่นก็ไม่ใช่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงในยุคปัจจุบันแน่ๆชั่วขณะที่ผมตกตะลึงว่าเธอคนนี้เป็นใครสิ่งที่ทำผมตกใจกว่าก็คือการที่หญิงสาวปริศนาตวัดมือขนเดียวร่างของบรรดาสัมภเวสีชั้นต่ำก็ลอยละลิ้วปิวห่าออกมาจากตัวเธอตนแล้วตนเล่าเท้าเอาผมถึงกับเผลอขยับเท้าถอยหนีออกมาด้วยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่าทำไมถึงมีอิทธิฤทธิ์เวทมนต์ถึงขนาดไล่ผู้ผีให้กระเด็นหายไปได้ยังไงกันเนี่ยผมทำได้แต่เพียงเฝ้ามองดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆและรีบกลับไปที่เรือนโอ้โหดูซาวเพลงอะไรเด็กหญิงพูดไร้ผ่องเพื่อนแล้วดูภาพนี่มันอะไรวะเนี่ยฮัลโหลภาพนี่อะไรตะไคร่เกาะนมนะเมื่อกี้ในตอนนี้ผมทำได้เพียงแค่กลับมาหลบอยู่ที่เรือนขณะที่แก้วตากำลังช่วยออกไปตามหาคนที่เหลือและผมมัวหวั่นวิตกจากการพัดพลากจากเพื่อนๆและพี่ไอลาพ่อจ๋าหนูเจอพี่สาวผมสั้นแล้วนะทำไมโผล่มาต้องมีเสียงวึ่งทำไมแก้วตาได้ปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อแจ้งข่าวสำคัญให้กับผมอะไรนะเจอเจแล้วเหรอผมอุทานด้วยความดีใจเมื่อได้รู้ข่าวของเพื่อนอีกคนยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้หนูยังพาออกมาไม่ได้เหมือนกับว่ามีใครไร้เวทมนต์คาถากำบังตาเอาไว้อะไรกันโดนผีลักซ่อนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยทันใดนั้นร่างกายอันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำในชุดนักเรียนได้ปรากฏตัวต่อหน้าผมผมยังไม่มีปีมีขุยคิดว่าอาจจะเป็นผีพายป่ะคะอันนี้น่าจะเป็นพายน้ำแน่เลยค่ะแบบไปน่าจะเป็นเด็กสาวที่ไปจมน้ำตายนะคะไปเล่นน้ำริมแม่น้ำแล้วก็นั่นแหละแล้วก็พลาดจมน้ำตายน่าจะเป็นน่าจะใช่นะผมรีบถอยหลังจนสะดุดไม้กระดานที่กระเดิดขึ้นมาจากพื้นแล้วก็หงายหลังล้มลงไปนั่งตาของผมสบเข้ากับดวงตาของเด็กหญิงซึ่งฉีกยิ้มมองมาที่ผมทำท่าทางน่ารักน่าเอ็นดูทว่าเวลานี้ผมกลับเห็นดูว่ามันดูน่าสยองขวัญเสียมากกว่าใบหน้าของเธอนั้นดูไม่น่ามองเลยสักนิดโดยเฉพาะดอกบัวที่ทะลุออกมาจากดวงตานั้นเชื่อหน้าขนลุกร่างของเธอเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำตลอดจนกลิ่นสาบสางของซากศพอันเป็นสภาพที่แท้จริงของเธอตอนตายได้ปรากฏขึ้นหลอกหลอนให้ผมขวัญผวาผมกระเถิบกายหนีไม่อยากจะเสี่ยงเอาตัวเองเข้าไปใกล้เธอแต่โชคชะตาก็เหมือนเล่นตลกพวกสัมภเวสีที่แม่ยาสั่งให้ตามมาจับตัวผมยังคงตามมาลาวีรอตะคุบตัวผมจากด้านหลังส่งผลให้ผมตกอยู่ในวงล้อมของผู้ผีโดยสมบูรณ์แม้แต่แก้วตาก็ไม่มีพลังมากพอจะช่วยผมจัดสถานการณ์ดังกล่าวได้เธอต้องการอะไรตามใช่ไหมทำไมออกไปนะอย่าเข้ามาผมยกมือปัดป่ายไปข้างหน้าไล่เธอไม่ให้ก้าวเข้ามาใกล้ขณะเดียวกันก็คอยระวังเสื้อดึงเสื้อตัวเองออกมาจากมือของพวกผีพายที่พยายามเอื้อมมือมาดึงผมพร้อมจะกระชากผมกลับไปอยู่ในวงล้อมพวกมันใจร้ายจังมาลีแค่อยากได้เพื่อนเล่นเท่านั้นเองอ่ะน่ารักนี่เสียงน่ารักจังเลย โอ้ยชอบเสียงหัวเราะเธอจ้องมองท่าทีของผมขบขันเสมือนเห็นเป็นเรื่องตลกเสียเต็มประดาถ้ายอมเป็นเพื่อนเล่นกับมะลิมะลิจะช่วยไล่พวกนั้นกลับไปหาแม่ยาให้ก็ได้นะเมื่อทันที่ผมจะได้ขบคิดอะไรไปมากกว่านั้นเธอยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจให้กับผมบางสิ่งในตัวเด็กผู้หญิงบอกให้ผมรู้ว่าเธอมีพลังอำนาจมากกว่าพวกสัมภเวสีด้านหลังถึงอำนาจของเธอจะไม่สามารถเทียบได้กับแม่ยาแต่อำนาจที่มีก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าที่จะใช้กำจัดผู้ผีชั้นต่ำพวกนี้ได้ขนาดแก้วตายังดูหวาดกลัวมะลิและหายตัวหนีไปตอนนี้ผมคงต้องเลือกว่าจะยอมรับความช่วยเหลือจากมะลิหรือไม่ทางเลือกของผมมีไม่มากนักยิ่งต้องใช้เวลาคิดหนทางหนีรอดของผมก็ยิ่งน้อยลงเต็มทีควรจะทำยังไงพี่กิฟว่าพี่กิฟจะยอมพี่กิฟเพราะเสียงมะลิน่ารักค่ะเดี๋ยวพี่กิฟขอเซฟก่อนนะเซฟเกมโอเคไปมะลิเธอน่ารักฉันชอบผมนั่งนิ่งทิ้งตัวจมอยู่ในภวังค์ความคิดปิดกั้นตัวเองจากประสาทการรับรู้ทั้งมวลหลังได้ฟังข้อเสนอนั้นผมคำนวณผลดีผลเสียที่จะได้
แม้มะลิจะเป็นผีที่ไม่ต่างจากรอบตัวผมในเวลานี้จริงอยู่ว่าผมไม่ควรเชื่อใจเธอและนี่อาจเป็นหลุมที่เธอวางล่อไว้เพื่อฉุดให้ผมตกลงไปอยู่ในนั้นตกไปอยู่ในโลกเดียวกับเธอน่าจะแบบอารมณ์เหมือนตัวตายตัวแทนอะไรอย่างนี้ใช่ปะเพราะว่าผมในตอนนี้ไม่มีทางอื่นให้เลือกเลยโอ้โหดูนางยิ้มน่ารักอะวิชาไสยศาสตร์ของผมไม่ได้แก่กล้าพอที่จะมีฤทธิ์ขับไล่พูดผีจำนวนมากมายมหาศาลบางทีการเลือกและความช่วยเหลือจากผีแบบเธอสักครั้งอาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดผมตัดสินใจยื่นมือไปจับมือของมาริซึ่งยื่นมือออกมารอรับคำตอบจากผมพร้อมสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบจากมือของเธอโอ้ยพลันสายลมรอบตัวผมก็พัดหวนกระโชกขับไล่สัมภเวสีให้กระจัดกระจายหายไปเหลือไว้เพียงผมกับมะลิซึ่งอยู่ใจกลางพายุนั่นมากับมะลินะมะลิมีอะไรจะให้ดูล่ะโอ้ยเสียงน่ารักคำพูดของเธอดังก้องในโสตประสาทของผมเพียงครู่เดียวผมก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองกลายเป็นคนอื่นคนที่ไม่ใช่ตัวผมอย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับเป็นตัวของเธอหรือก็คือการถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างให้สัมผัสผ่านกายทิพย์อย่างนั้นเหรอผมรู้สึกเหมือนตัวเองโดนแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้ดูดกายละเอียดของผมให้เข้ามาอยู่ในร่างของมะลิเมื่อครั้งเธอยังมีชีวิตก่อนตายเธอเป็นแค่เด็กมัธยมต้นธรรมดาคนนึงชีวิตของเธอควรจะสดใสมีอนาคตยาวไกลถ้าหากว่าเธอไม่ต้องมาเจอกับสภาพแวดล้อมแย่ๆอันนี้น่าจะพ่อแม่ทะเลาะกันนะคะชีวิตในแต่ละวันของมะลิเต็มไปด้วยเรื่องน่าหดหู่พ่อแม่ของเธอทะเลาะกันต่อหน้าเธอทุกวันเสียงเอ็ดตะโลและการคว้างปาสิ่งของกลายเป็นสิ่งที่เด็กคนนึงต้องเจอตลอดเวลาที่อยู่ที่บ้านเธอไม่เคยได้รับความอบอุ่นและการเอาใจใส่จากใครชีวิตของเธอช่างแตกต่างจากผมการได้มาเห็นชีวิตแบบนี้ทำให้ผมนึกรักพ่อแม่ของตัวเองขึ้นมาจับใจเพราะถ้าไม่มีพวกท่านผมคงไม่ใช่เด็กที่เกิดมาพร้อมความโชคดีอย่างนี้ภาพชีวิตของมารียังคงดำเนินต่อไปเรากับภาพบนแผ่นฟิล์มที่ฉายลงบนจอหนังแม้อยากจะให้มันหยุดฉายภาพอันเลวร้ายผมก็ไม่สามารถสั่งให้คนฉายหยุดหนังได้แค่ยกมือปิดตาหรือเบือนหน้าหนีจากชะตากรรมที่มารีต้องเจอผมยังไม่สามารถทำได้เลยโดนเพื่อนแกล้งด้วยสินะการต้องทนรับรู้ชีวิตของมะลิทนมองเธอโดนเพื่อนกลั่นแกล้งล้อเลียนว่าเป็นเด็กบ้านแตกใช้แต่ข้าวของที่รับบริจาคจากคนอื่นดูไม่ต่างจากขอทานนั่นไม่ต่างจากการที่ผมถูกมัดติดเก้าอี้ตึงมือเอาไว้วางบนแขนแล้วถ่างตาเบิกกว้างเพื่อได้รับรู้สิ่งที่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเขากระทำต่อสัตว์ประเสริฐด้วยกันเองมันน่าขยักขยงชนขึ้นไส้กับความเป็นผู้ดีจอมปลอมที่ทุกคนต่างเสแสร้งปฏิบัติกับเธอเพื่อเรียกหาคะแนนนิยมจากสังคมแต่พออยู่ตามลำพังกิริยาแสนดีเหล่านั้นก็กลับเลือนหายมาริโดนทำร้ายจากเพื่อนนักเรียนและญาติผู้ใหญ่ที่เธอรู้จักร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลนับไม่ถ้วนทว่าบาดแผลในใจกับมากล้นยิ่งกว่ามนุษย์คนนึงจะรู้สึกผิดหวังในชีวิตได้สักกี่ครั้งผมไม่กล้าที่จะนับแต่จากที่มีโอกาสได้รู้ชีวิตของเธอผมคิดว่ามาริไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความผิดหวังเพราะเธอโดนสิ่งรอบตัวทำร้ายจนแตกสลายอย่างยับเยินเลยต่างหากปัญหาของเธอนั้นมีทางออกทว่าเธอขาดซึ่งคนแนะนำและคอยช่วยเหลือผลที่เกิดขึ้นในใจของเธอมันได้ตายลงไปช้าๆพร้อมกับความผิดหวังและเสียใจไม่ไว้ใจจนถึงขั้นเกลียดชังแม้แต่ความเป็นมนุษย์ในตัวเองเพราะความเป็นมนุษย์ไม่ใช่หรอที่คอยย่ำยีจิตใจของเธอไม่เหลือชิ้นดีพวกแกเอากระเป๋าของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะทันใดนั้นเพื่อนกลุ่มหนึ่งแกล้งเอากระเป๋าและหนังสือเรียนของเธอไปโยนทิ้งลงในบึงน้ำถ้าอยากได้แกก็ลงไปเอาเองสิครั้งมะลิพยายามจะเก็บเธอก็ถูกผลักให้ตกน้ำมะลิพยายามว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งแต่ถูกบรรดาพลายน้ำมาฉุดลั้งเอาไว้เธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือจนหมดแรงและเธอก็ค่อยจมดิ่งสู่ก้นบึงในที่สุดมะลิได้จมน้ำกลายเป็นตัวตายตัวแทนของพลายน้ำเหล่านั้น
ฉากจบชีวิตอันน่าเศร้าของเธอทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดในทรงอกสงสารเห็นใจและนึกโกรธแทนตัวเธอผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงกลายเป็นพลายน้ำอยู่ในภพนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะจิตพยาบาทอันเป็นห่วงพันธนาการดวงจิตที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตให้ผูกติดกับสายน้ำหรือเชือกสีแดงที่ข้อเท้าจึงเป็นความพยาบาทที่ผูกรั้งดวงจิตของเธอจนไม่อาจไปเกิดในภพภูมิใหม่ผมคิดก่อนที่ทุกสิ่งที่เห็นจะดับวูบรู้สึกตัวเบาหวิวร่างกายลอยคว้างอยู่กับอากาศทำให้ผมมีโอกาสได้เห็นมาลีอีกครั้งแต่ตอนนี้เธอดูเด็กลงกว่าภาพที่ผมเพิ่งเห็นตอนนี้เธอน่าจะอายุ 7-8 ปีผมเดาได้จากชุดเครื่องแบบที่เธอใส่เป็นชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิงสมัยมัธยมสมัยผมอยู่ประถมไม่ใช่หรือไงนะผมเบิกตามองอสอนย่อชื่อโรงเรียนที่ปักเหนือเสื้อของเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าผมกับเธอจะเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันมาก่อนและเด็กผู้ชายที่เธอมักวิ่งไปหาหลังเลิกเรียนคนนั้นไม่ใช่อื่นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวผมเราเคยอยู่ที่นี่มาก่อนได้หรอมาลีคือเพื่อนสนิทผม สมัยผมยังเป็นเด็กเหมือนดังจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่ประกอบลงในรูปภาพที่ขาดหายทั้งความฝันเรื่องเดิมๆที่ผมมักฝันเห็นทุกคืนตลอดจนเรื่องราวอันแสนโหดร้ายที่ในชะตากรรมของที่เธอต้องเผชิญทุกสิ่งล้วนมีที่มาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันเพราะมันคือชีวิตของเธอเพื่อนเก่าผู้ครั้งหนึ่งน่าจะสนิทสนมกลมเกลียวกันดีก่อนวันเวลาที่หมุนผ่านไปทำให้ชีวิตของพวกเราต้องแยกเดินไปกันคนละทางหลังจากเส้นตรงเปลี่ยนเป็นเส้นขนานที่เพิ่งมีโอกาสมาบรรจบกันอีกครั้งตอนที่ผมกับเธออยู่กันคนละภพและไม่สามารถย้อนเข็มนาฬิกากลับไปแก้ไขอะไรในอดีตได้ผมกำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปบนเนื้อแต่แทนที่ผมจะรู้สึกเจ็บปวดทางกายความจริงที่เพิ่งได้รู้กลับทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดไปที่หัวใจต้องเม้มริมฝีปากกั้นเสียงร้องสะอื้นออกมาหลังคิดว่าเพราะอะไรดวงวิญญาณของมาลิจึงมุ่งหน้ามาหาผมเป็นพิเศษเรื่องทั้งหมดก็เริ่มมาจากผมเองเป็นความผิดของผมที่ลืมเลือนคำสัญญากับเพื่อนเก่าถือว่าตนเองยังเด็กอยากจะพูดอะไรก็พูดออกไปทว่าคำสัญญาเป็นเพียงแค่ลมปากเป่าออกไปแล้วก็ลอยหายไปเนื่องจากความไม่ใส่ใจและที่จะจดจำของผมกับเป็นบ่วงที่ผูกดวงวิญญาณของเพื่อนที่แสนดีจนไม่สามารถไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้กระทั่งเธอกลายเป็นวิญญาณพยาบาทซึ่งถูกจองจำบนโลกมนุษย์เพื่อรอทวงคำสัญญาที่เคยให้ไว้พ่อของเราจะไปทำงานที่กรุงเทพแม่เราบอกว่าเราจะต้องไปอยู่ที่นั่นด้วยต่อจากนี้เราคงจะไม่ได้เจอกันแล้วนะผมเก่ากับมาลิที่ยืนร้องไห้น้ำตาไหลเปื้อนแก้มดวงตาบวมช้ำไปหมดเดี๋ยวใจร้ายอ่ะไหนบอกว่าจะอยู่เล่นกับเราตลอดไปไงมาลีตัดพ้อพลางยื่นมาตีแขนผมเรียวผิดสัญญาไม่ใช่นะเราไม่ได้ผิดสัญญาผมร้อนรนกับคำตอบของเพื่อนคนสำคัญก่อนจะยื่นนิ้วก้อยไปหาเธอถึงเราจะย้ายไปเรียนที่อื่นเราก็สัญญาว่าเราจะกลับมาเล่นกับมาลีอีกนะพูดจริงนะเธอถามและผมพยักหน้านิ้วก้อยเล็กๆของเราจึงเอื้อมมาเกี่ยวก้อยกันผมเขย่าเบาๆและยิ้มให้กับคำสัญญาแสนสำคัญสำหรับเธอแค่คนเดียวตอนนี้ผมจำทุกอย่างได้หมดแล้วเชือกสีแดงที่พันธนาการข้อเท้าของเธอไว้มิใช่แค่อำนาจของแรงพยาบาทแต่มันยังเป็นเรื่องของคำสัญญาที่ยังไม่สำเร็จโชคชะตาจึงโดนบันดาลให้ผมกลับมาอยู่ที่อยุธยาบ้านเกิดซึ่งผมเคยอยู่เพื่อที่ผมจะได้พบเธอทำให้คำสัญญาในวัยยังของเรากลายเป็นจริงแล้วยังไงยังบอกว่ามาลีเป็นนางเอกเอ๊ะแต่นางตายไปแล้วนะช่วงขณะที่ผมตกอยู่ใต้มนต์อำนาจของมาลีจิตวิญญาณของผมได้หลุดลอยออกมาจากร่างท่องดูความทรงจำครั้งอดีตของมาลีที่หลั่งไหลกลับคืนมาให้ผมได้เห็นกายหยาบของผมก็ยังคงฟุบอยู่บนพื้นเดือนท่ามกลางความมืดมิดโดยปราศจากสิ่งใดมาปกป้องกระทั่งผมรู้สึกได้ถึงแรงกระตุกวาบในช่องท้องเพียงชั่วพริบตากายที่เคยลอยคว้างอยู่ในอากาศก็ถูกดึงกลับมาให้อยู่ติดกายเนื้ออีกหนหนึ่งใครหัวหน้าอ้าวผมลืมตาดู
บริเวณโดยรอบโดยด้วยความมึนงงก็พบแก้วตานอนฟุบอยู่ข้างกายผมด้วยท่าทางอ่อนแรงแบบที่ผมไม่เคยเห็นเธอเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยแก้วตามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยผมร้อนรนถามกุมารีน้อยพยายามจะเอื้อมมือไปจับร่างของเธอขึ้นมาประคองแต่มือของผมกับทะลุผ่านร่างโปร่งแสงเธอไปผมตะลึงมองสิ่งที่เห็นแม้จะรู้ว่าแก้วตาอยู่คนละภพภูมิกับผมแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมไม่สามารถแตะต้องร่างของเธอได้ทั้งร่างของเธอโปร่งใสจนผมสามารถมองทะลุผ่านตัวเธอไปได้แก้วตาช่วยพ่อน้ำเสียงของเธอฟังดูอ่อนแรงขอโทษนะที่ช่วยได้แค่นี้ซิสเสียงของเธอร่างกายก็จางหายไปจนหมดแต่ผมรู้สึกดีว่าผมมีพันธสัญญากับแก้วตาทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเธอไม่ได้จากไปไหนเพียงแค่หายไปพักผ่อนเพื่อฟื้นพลังแก้วตาคงไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าผมจนกว่าพลังของเธอจะฟื้นณเวลานี้จึงมีเพียงแค่ผมกับมาริยืนประจันหน้ามองกันด้วยสายตาที่หลักความรู้สึกโหไม่น่าโกรธแบบนั้นวันเนี้ยหนึ่งในความรู้สึกเหล่านั้นเห็นทีจะไม่พ้นความโกรธเคืองเธอโกรธที่ผมผิดสัญญาและผมก็เข้าใจดีว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกเช่นนั้นในเมื่อผมเป็นคนผิดสัญญาอย่างไม่มีข้อโต้แย้งมะลิเราขอโทษนะขอโทษเสียงเธอแข็งขึ้นมาจนผมสะดุ้งกระนั้นผมก็ยังรู้สึกว่าเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องผมไม่สามารถปล่อยให้เพื่อนเก่าต้องทนทุกข์จากความผิดส่วนหนึ่งที่ผมมีส่วนเป็นผู้สร้างพันธนาการก็ให้กับดวงวิญญาณเธอได้เราเป็นฝ่ายผิดสัญญากับมะลิผมมองสบตายอมรับในความผิดที่กระทำทำให้มะลิต้องรอเราจนตายเธอพูดในสิ่งที่ผมไม่กล้าเอ่ยปากออกไปแววตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธริวลืมเราลืมสัญญาของเราไหนบอกว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปถ้าสัญญาแล้วทำไม่ได้ก็อย่าสัญญาสิคำพูดของเธอแผ่วเบาลงทุกขณะสิ่งที่เธอทำให้ผมเห็นบ่งบอกว่าคนที่ให้สัญญากับเธอไม่ได้มีแค่ผมชีวิตของมารีต้องเต็มไปด้วยคำสัญญาเธอว่าทุกสิ่งล้วนเป็นคำสัญญาเพียงลมปากพูดออกมาแล้วคนพูดก็ลืมมันไปเองหลายครั้งที่มารีคาดหวังแต่ความคาดหวังนั้นก็พังทลายในจำนวนมากพอๆกับจำนวนของคำสัญญาทุกคนเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองแม้กระทั่งริวมารีพูดในสิ่งที่ผมต้องยอมรับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงที่เป็นฟังเราก่อนนะมารีเราผิดที่ไม่ได้กลับมาหาแต่มันไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะผิดสัญญาหลังจากเราย้ายไปเรียนที่อื่นเราก็ต้องปรับตัวกับหลายสิ่งหลายอย่างถึงอย่างนั้นเราก็ยังคิดถึงมารีนะแม่งไม่ใช่อ่ะคิดว่าไม่ใช่อ่ะมันเป็นข้ออ้างว่ะเอาจริงๆนะคะถ้าหากว่าเราพูดแบบเนี้ยกิ๊บไม่รู้ว่าเกมต่อไปเนี้ยคือมารีจะฟังคำพูดของริวไหมนะแต่จากที่กิ๊บอ่านแล้วนะคะกิ๊บรู้สึกว่าริวแกก็แค่อ้างเว้ยแกแค่อ้างเข้าใจไหมแล้วก็ถ้าหากว่าคิดถึงมารีจริงๆอ่ะไอ้ภาพแฟลชแบ็กอ่ะไอ้แฟลชแบ็กที่เราฝันเห็นแล้วมันเราบอกเราจำไม่ได้ว่าคืออะไรนี่เราคิดถึงโกหกไม่จริงเธอตวาดลั่นเรือนปฏิเสธที่จะฟังเรื่องราวของผมใช่มารีอย่าไปยอมเท่านั้นยังไม่พอมารียังสะบัดมือไล่ผลักให้ร่างของผมลอยห่างไปจากเธอขี้โกงแฮมัดผมตัดสินใจผุดลุกขึ้นไปกอดเพื่อนเก่าเอาไว้แน่นหวังให้เธอรู้สึกความรู้สึกของผมถ่ายทอดไปถึงเธอทำอะไรเนี่ยมารีถามด้วยความตกใจเธอดึงดันสะบัดผมออกแต่ผมกลับดื้อรั้นที่จะกอดเธอเอาไว้พร้อมใช้มือลูบหลังเบาๆตลอดเวลาที่ผ่านมามารีคงจะเหนื่อยและเหงามากใช่ไหมเราขอโทษที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างมารีนะผมบอกออกไปตามที่รู้สึกและนั่นก็เป็นเหมือนสิ่งที่เธอรอคอยมารีที่เคยพยายามขับไล่สายส่งผมหยุดดึงดันที่จะหนีห่างพวกเราต่างจมอยู่กับความเงียบงันไร้คำใดๆจะมารบกวนนอกจากเสียงสะอื้นของมาริที่อยู่ข้างผมทำไมพวกมาพูดเอาป่านนี้ทั้งที่รอมาตลอดจากนี้ไปมาริไม่ต้องรอแล้วนะเราจะไม่ทิ้งมาริไว้ตามลำพังอีกแปลว่าอะไรเนี่ยจะไปตายกับเขาเหรอผมผละออกมาแล้วมองหน้าเธอยกมือขึ้นแตะเลือนผมสีดำครับ
ซึ่งล่วงลงมาปิดใบหน้าขึ้นมาทัดหูให้มาลีเงยหน้าขึ้นมองผมสายตาของเธอยามนี้ไร้ซึ่งความแข็งกร้าวน่าสะพึงกลัวเช่นทีแรกมีแค่ความสับสนในแววตาเหมือนเธอขบคิดอยู่ว่าควรจะเชื่อในคำพูดของผมอีกครั้งหรือเปล่าโอ้ยพระเอกไม่ใช่อะเชื่อแล้วนะมาลีให้โอกาสเลยครั้งผมวอนขอโอกาสแก้ตัวแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้เอ่ยปากตอบเสียงไม้กระดานเก่าก็พันดังขึ้นใครก็มีคนเดินเข้ามาใกล้มาลิสะดุ้งสุดตัวเธอสะบัดหน้าหนีจากผมและอันตรธานหายไปในชั่วพริบตา The fuck พอดีกับที่พี่ไอลาโผล่ออกมาจากมุมเรือนพี่ไอลาผมตกตะลึงจนถึงขั้นสำลักไอไม่ยอมหยุดเมื่อเห็นใบหน้าของพี่ไอลาเปลี่ยนแปลงไปราวกับเป็นพวกพูดผีใบหน้าของเธอดูซุดโทรมริมฝีปากซีดเผือกตาขาวเปลี่ยนเป็นตาสีดำสนิทตาแดงเป็นสีแดงก่ำขณะที่หยดเลือดค่อยๆไหลรินออกมาจากดวงตาไม่ยอมหยุดชั่วขณะที่ผมมัวแต่ยืนอึ้งมองเธออยู่นั้นเพียงแค่เผลอพริบตาเดียวภาพใบหน้าอันแสนน่ากลัวที่เห็นก่อนหน้านี้ก็เลือนหายไปกลายเป็นใบหน้าสดๆงดงามของพี่ไอลาเช่นเดิมหรือผมจะตาฝาดเพราะเห็นร่างอันเน่าเฟะของพวกสัมภเวสีมากเกินไปคุณริวเป็นอะไรไหมคะพี่ว่าไม่ใช่แล้วพี่ว่าผีหมดแน่เลยยกเว้นเพื่อนเราสองคนเนี่ยพี่ไอลารีบเข้ามาดูอาการผมพลางยกมือขึ้นลูบหลังเพื่อให้หายจากอาการไอสำลักสีหน้าของเธอดูเป็นห่วงเป็นใยผมเกินกว่าคนที่เพิ่งจะรู้จักกันเป็นวันแรกควรจะเป็นแปลกค่ะผมไม่เป็นไรครับพี่ไอลาผมเอื้อมมือไปดึงเธอมากุมมาไว้แล้วบีบเบาๆไปเชิญหมอกให้เธอคลายกังวลขอบคุณนะครับเพ่งไม่จะชูชิบหายผมฝืนใจกล่าวทั้งที่เหนื่อยแสนเหนื่อยการเดินทางมาต่างจังหวัดทั้งวันผมยังไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วยังต้องมาเผชิญกับเรื่องน่าตระหนกจนต้องวิ่งหนีผีทั้งคืนมันทำให้ร่างกายของผมอ่อนล้าเหลือเกินสีหน้าของผมคงจะดูค้านกับคำพูดพี่ไอลาถึงไม่มีทีท่าว่าจะเลิกเป็นห่วงเป็นใยผมเลยหน้าคุณริวซีดมากเลยนะคะยืนไหวหรือเปล่านั่งพักก่อนดีไหมพี่ไอลาพยายามประคองผมไปที่นั่งพักเจ้าไปเสียงของคนพากย์ไอลาพี่กิฟต์ก็ชอบนะคะเหาะมากเลยในระหว่างที่ผมปล่อยให้เธอดูแลสายตาผมก็ดันเหลือบไปเห็นร่างของบรรดาผู้ผีแอบมองดูผมจากที่ต่างๆรอบด้านด้วยลักษณะอาการผิดปกติแปลกไปจากที่แรกมีใครอยู่ในร่างพี่ไอลาปะเนี่ยพี่ไอลาจะไม่ใช่ผีแต่อาจจะเป็นคนแต่ก็อาจจะเป็นผีอยู่แล้วหรือก็อาจจะมีอะไรเข้าสิงอยู่นะคิดไม่แน่ใจนะคะมันต้องลุ้นนะว่าจะเป็นยังไงแต่ไม่น่าใช่คนปกติมั้งมันเหมือนกับว่าผีพวกนั้นหวั่นเกรงอะไรบางอย่างถึงได้ไม่ยอมบุกเข้ามาลุมผมกับพี่ไอลาแบบครั้งก่อนอะไรอยู่ในร่างไอลาแน่ๆเลยแปลกจะให้คิดว่าผีพวกนั้นกลัวมนุษย์ก็คงไม่ใช่มันมีบางสิ่งมันรบกวนจิตใจผมจนไม่ทันรู้สึกถึงบรรยากาศที่เย็นเยือกลงอย่างรวดเร็วก่อนที่พี่ไอลาจะดึงตัวผมให้หลุดออกจากภาวังความคิดและตระหนักว่าตอนนี้ใครอีกคนได้มาปรากฏตัวต่อหน้าพวกเราใครคนที่ทรงอำนาจมากที่สุดในดินแดนแห่งนี้โอ้แม่ยาแม่ตักเจ้าแม่ตะเคียนปรากฏกายด้วยสีหน้าทะมึนทึงยกมือชี้มาที่ผมด้วยแววตาดุร้ายเธอพุ่งตัวเข้ามาหมายจะบีบคอผมให้หักคามือแต่พี่ไอลากับผักผมกระเด็นออกไปอีกทางทำให้ผมรอดตายไม่ได้หวุดหวิดไอราแม่ยากระทืบเท้าขัดใจที่โดนพี่ไอลามาขัดจังหวะเธอครั้งแล้วครั้งเล่านางผีตัวดีริอาจยุ่งกับมนุษย์ไม่พอยังบังอาจมาท้าทายข้าแม่ยาสะบัดหน้าหันไปมองไอลาด้วยความด้วยดวงตาวาวโรดเดี๋ยวก่อนนะผีอย่างนั้นเหรอผมสะดุ้งใจกับคำที่แม่ยาใช้เรียกพี่ไอลาเฮ้ยยิ่งเมื่อหันไปมองพี่ไอลาอีกครั้งก็พบว่ารูปลักษณ์ของเธอเปลี่ยนไปจากเดิมต่อหน้าต่อตาผมอ้าวนี่คือไอลาเหรอเนี่ยในตาของเธอเปลี่ยนสีใบหูเริ่มยาวแหลมขึ้นผมของเธอที่ดำคลับกับเป็นสีขาวซีดนี่ไม่เหมือนเอลเลยอะไอลาแม่งน่ารักอะพี่ไอลาก้มมองร่างของ
ร่างกายและเสื้อผ้าที่เปลี่ยนไปของตนเองแล้วเงยหน้าขึ้นมามองผมด้วยสายตาอันเศร้าสร้อยเมื่อเธอไม่อาจใช้มนต์คาถาในการจำแลงร่างเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปคุณริวพี่ขอโทษเธอพูดด้วยน้ำเสียงเบาหวิวท่าทีโศกเศร้าของเธอกระทบต่อความรู้สึกของผมทั่วผมกลับพูดอะไรไม่ออกทุกสิ่งมันเกิดขึ้นรวดเร็วจนผมตั้งรับไม่ทันพี่ไม่ได้ตั้งใจจะโกหกคุณริวนะพี่ท่าทางของเธอกำลังจะพูดอะไรต่อแต่แม่ยามไม่ได้ใจดีถึงขนาดปล่อยให้เธอได้มีโอกาสนั้นเอ้ยไม่เอาแม่ยายอย่าทำอย่างนี้กับมีไอ้ลาสิสตรีในชุดสบายสีทองพุ่งเข้าไปใช้มือบีบคอพี่ไอลากระแทกกับฝาผนังเรือนอย่างแรงพี่ไอลาแม่ยายใช้มือบีบคอพี่ไอลาจนดิ้นทุรนทุรายต่อหน้าเธอทันใดนั้นมารีก็ปรากฏตัวขึ้นมาข้างหลังแม่ไอลาแม่ยาเธอใช้สองมือฉุดดึงแม่ยาให้ออกห่างจากพี่ไอลาจนแม่ยาเสียหลักเผลอทำให้พี่ไอลาหลุดรอดจากกำมือของเธอเปิดโอกาสให้พี่ไอลาตอบโต้ด้วยการใช้พลังผลักแม่ยานี่มันอะไรกันเนี่ยแม่ยากระเด็นไปกระแทกข้างหลังจนฝาเรือนไทยทั้งเรือนสั่นไหวมารีสะบัดมือสัดขึ้นลมใส่แม่ยาซ้ำจนทรุดลงไปนั่งขดตัวกับพื้นด้วยความเจ็บปวดโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรบรรดาผีที่เป็นลูกน้องใต้อานัตของแม่ยาต่างแตกกระเจิงหนีหายไปทีละตนสองตนไม่กล้าเสนอหน้าเข้ามาเป็นผู้ช่วยนายนี่แอบเป็นครั้งแรกและไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของผมหรือเปล่าที่ได้มาเห็นเป็นประจักษ์พยานการต่อสู้ระหว่างดวงวิญญาณเช่นนี้เมื่อแม่ยาเพียพร้ําพี่ไอลาก็โจมตีอย่างต่อเนื่องทันทีพี่ไอลากระชากแม่ยาจนล้มลงไปนอนคว่ําหน้าอยู่กับพื้นแล้วก็ใช้พลังของเธอกดแม่ยาไว้พร้อมมะลิซึ่งใช้พลังปล่อยสายบัวออกมาช่วยตึงร่างของแม่ยาไม่ให้ขัดขืนเดี๋ยวนะตึงร่างคืออะไรวะเนี่ยฮัลโหลมัดเป็นเฮนไตเลยจากหญิงสาวผู้สูงศักดิ์และทรงอำนาจครั้งถูกเล่นงานจากดวงวิญญาณชั้นซึ่งต่ำชั้นกว่าถึง2ดวงในคราเดียวอำนาจของแม่ยาก็ไม่มีโอกาสที่สำแดงฤทธิ์เดชถึงเธอจะรู้สึกเสียหน้าและเจ็บใจมากแค่ไหนแต่แม่ยาก็รู้ตัวดีว่าเวลาที่ตกอยู่ในฐานะการที่เป็นรองแทนที่จะฝืนสู้ต่อโดยหมิ่นศักดิ์ศรีไปมากกว่านี้เธอจึงตัดสินใจล่าถอยไปก่อนร่างในอาภรณ์สีทองค่อยๆเลือนหายไปจากสายตาทุกคนทั้งมารีและพี่ไอลาต่างก็ถอนหายใจด้วยท่าทีทางเหนื่อยอ่อนไม่แพ้กันการสู้กับแม่ยาที่มีอำนาจเหนือกว่าพวกเธอเป็นสิ่งที่ไม่มีผีตนใดทำกันเว้นเสียแต่เป็นผีที่สิ้นคิดต้องการให้ดวงวิญญาณของตนเองดับศูนย์แต่กรณีที่เกิดขึ้นนั้นมันมีเหตุผลนึงก็คือตัวผมเราเชื่อริวแล้วมารีพูดทำลายความเงียบที่เข้ามาปกคลุมบรรยากาศระหว่างพวกเราทั้งสามริวคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเสมอนะคำพูดของมารีลบล้างความคลางแคลงใจกับเส้นแบ่งระหว่างผีกับคนของผมไปจนหมดสิ้นทั้งที่ผมคุ้นคิดเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอดคำตอบทุกอย่างมันกลับอยู่แค่ใต้จมูกของผมเองเราไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรตามใดที่ความรู้สึกของเรายังเหมือนเดิมสายตาของมะลิมันสื่อออกมาแบบนั้นในขณะที่เธอก้าวเข้ามายืนต่อหน้าผมและยิ้มให้จากนี้ไปเราจะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่เป็นเพื่อนริวตลอดไปมือของเธอวางลงตรงตำแหน่งหัวใจของผมก่อนที่ร่างของเธอจะแตกสลายอะไรเนี่ยราวกับดวงไฟของหิ่งห้อยนับร้อยนับพันบินสูงขึ้นไปบนฟ้ายามราตรีท่ามกลางการจับตามองของผมและพี่ไอลาด้วยรอยยิ้มการได้พบกับมารีครั้งนี้คงจะเป็นสิ่งที่บิดเบือนลิขิตให้บ่วงพันธนาการของเธอสิ้นสุดลงเพื่อที่จะมารีจะได้พ้นจากสภาพของดวงวิญญาณเล่ร่อนไปสู่สุคติดังที่เธอควรจะเป็นสักทีทำไมมันไปสู่สุคติง่ายจังอะผมได้แต่ภาวนาขอให้เพื่อนเก่าคนนี้พบเจอแต่สิ่งที่เธอปรารถนาไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแบบชาติที่ผ่านมาอีกทว่ายังมีบางสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจของผมนั่นก็คือเรื่องที่พี่เอลาและที่มาอันคลุมเครือของเธอทำไมเธอถึงดูคุ้นเคยกับนบถึงขนาดสามารถพูดคุยทักทายกันอย่างสนิทสนม
แล้วยังมีเรื่องที่เธอปรากฏตัวในเวลากลางวันและยังทำให้คนอื่นมองเห็นทั้งที่ยังไม่ใช่เป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะมีคำอธิบายนะผมหันไปมองพี่ไอลาในร่างผีอาการของเธอบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าหลังการต่อสู้ผมทำหน้าไม่ถูกกับสิ่งที่เห็นมันก้ำกึ่งระหว่างความสับสนกับความสงสารเธอจับใจทันใดนั้นพี่ไอลาก็เข้ามาจูงมือผมให้เดินตามไปยังโรงกล้วยข้างเรือนตรงผีตานีใช่ไหมอยากทราบเรื่องของพี่พี่ไอลาเอ่ยแล้วกับเธออ่านใจออกถ้าอยากทราบพี่ก็จะเล่าให้ฟังค่ะพี่จำไม่ได้ว่าเรื่องมันเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เท่าที่พี่รู้พี่ก็อยู่ที่ต้นกล้วยข้างเรือนไทยหลังนี้มานานแล้วพี่ไอลาผายมือออกไปทางต้นกล้วยซึ่งแกว่งใบไหวเองไปตามลมมนุษย์คนแรกที่พี่รู้จักก็คือคุณปู่ของคุณนกคุณปู่เหรอครับค่ะคุณท่านเจอพี่และช่วยดูแลต้นกล้วยที่พี่อยู่เป็นอย่างดีในตอนก่อนที่คุณท่านจะเสียคุณท่านได้ขอให้พี่ช่วยดูแลเรือนไทยหลังนี้เพราะท่านรู้ว่าคงไม่มีลูกหลานคนใดอยากจะอาศัยอยู่ที่นี่ต่อคำพูดของเธอดังผ่านเข้าหูผมท่าทียามที่เธอกล่าวถึงปู่ของนบดูเคารพนมนอบคงเพราะทั้งคู่ต่างมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเวลานานต้นกล้วยของพี่ไอลาอยู่ในที่ดินของคุณปู่ถ้าคุณปู่ไม่เมตตาช่วยดูแลบางทีต้นกล้วยของเธออาจจะหักโค่นไปตามแรงลมฝนนานแล้วพี่อยู่ที่นี่และรู้จักนบในฐานะผู้ดูแลสินะครับเมื่ออยู่มานานปีหมั่นสะสมบุญบารมีพลังของพี่ก็แก่กล้ามากพอจะออกมาปรากฏกายให้คนทั่วไปเห็นได้การสะสมบุญบารมีนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ผมเคยอ่านเจอในหนังสือของโลกและวิญญาณศาสนาอยู่บ่อยครั้งหากเป็นอย่างที่พี่ไอลาว่าแสดงว่าเธออยู่ปกป้องดูแลเรือนไทยหลังนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีไม่แน่ว่าอาจจะนานยิ่งกว่าอายุของผมกับนบรวมกันซะอีกแล้วทำไมพี่ถึงช่วยผมล่ะครับมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เธอจะต้องเอาตัวมาปกป้องคนที่เธอเพิ่งเจอโดยต้องยอมมีปัญหากับคนใกล้ตัวเช่นแม่ยาถือยังไงพวกเธอทั้งสองก็รู้จักกันมานานกว่า ที่พี่ไอลารู้จักผมซะอีกสิ่งคำถามนั้นพี่ไอลาก็ขยับเท้าก้าวเข้ามาใกล้โอ้ยน่ารักอ่ะดวงตาของเราทั้งสองประสานกันโดยไม่ได้ตั้งใจราวกับว่ามีความในบางอย่างซ่อนอยู่ดวงตาของเธอทำให้ผมคิดถึงคำพูดในหนังสือนิยายโรแมนติกแบบที่สาวๆในห้องของผมชอบอ่านดวงตาคือหน้าตาของหัวใจคนเราคิดสิ่งใดสิ่งที่คิดจะสะท้อนผ่านดวงตาแต่มันจะใช้กับดวงตาของผีได้หรือเปล่าเรื่องนี้ผมไม่ทราบและนักวิทยาศาสตร์คนไหนก็คงไม่สามารถหาคำข้อพิสูจน์ได้ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณริวพี่มีเรื่องอยากถามคุณริวสักหนึ่งข้อถ้าทางเธอดูไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่แม้เธอจะเป็นฝ่ายเอ่ยปากถามครับพี่จะถามอะไรเหรอคุณดูรู้สึกอย่างไรหลังทราบว่าพี่ไม่ใช่มนุษย์คะผมกระพริบตามองเธอไม่แน่ใจกับคำถามที่ได้ยินตอนแรกผมคิดว่าเธอหยอกผมเล่นซะด้วยซ้ำแต่สายตาเธอเจ้ามองมาด้วยความหวังและรอฟังคำตอบของผมอย่างจริงจังไม่สามารถที่จะเห็นมันเป็นเรื่องตลกได้เลยโอ้เซฟเกมอะไรเนี่ยแต่จริงๆนะนางน่ารักมากเราไม่สนนะทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะครับเรื่องนี้ไม่เห็นสำคัญเลยไม่ว่าพี่จะเป็นอะไรพี่ก็ยังเป็นผู้ที่ปรารถนาดีกับผมผมไม่สนหรอกพี่จะเป็นผีหรือเป็นคนน่ะคำตอบของผมสร้างรอยยิ้มให้ปรากฏบนใบหน้าของเธอความจริงผมรู้สึกมาสักพักแล้วว่าพี่ไม่ใช่คนธรรมดาผมคิดถึงเรื่องก่อนหน้านี้ตั้งแต่เจอพี่ไอลาผมก็รู้สึกว่าเธอพิเศษกว่าคนอื่นยิ่งเมื่อเกิดเรื่องจนต้องหลบหนีการไล่ล่าทั้งที่พี่ไอลาเป็นผู้หญิงเธอกลับไม่แสดงท่าทีหวาดกลัววิญญาณทั้งหลายจนคุมสติตัวเองไม่อยู่มีหนำซ้ำยังมีสติดีกว่าผมซะอีกเดี๋ยวนะคุณริวพี่ไอลาเอื้อมือมาจับมือผมไปกุมไว้แน่นสัมผัสเย็นเฉียบของเธอเตือนให้ผมตระหนักได้ว่านี่เป็นความจริงไม่ใช่ความฝันผมกุมมือของเธอแม้เธอจะอยู่คนละภพภูมิกับผมพี่ดีใจที่มีโอกาสพบคุณดิวนะคะคุณดิวจะว่าอะไรไหมหากพี่อยากให้คุณดิวอยู่กับพี่พี่ไอลาสบตามองผม
ในขณะที่ผมยิ้มมองเธอรูปมือของเธอยังแผ่วเบาแทนคำตอบคำพูดไหนก็ไม่สำคัญตราบใดที่สายตาของเธอและผมมันสื่อถึงกันออกมาได้ชัดเจนว่าต้องการอยู่ด้วยกันตลอดไปโดยเฉพาะตัวผมที่รู้อยู่แก่ใจว่าตนเองหลงไหลเจ้าของดวงตาหวานซึ้งนี้ตั้งแต่แรกเห็นขอโทษนะคะที่ไม่สามารถอยู่กับคุณเรียวแบบคู่รักคนอื่นที่คบหาดูใจแต่งงานและมีครอบครัวได้จริงอยู่ที่ความรู้สึกของผมกับพี่ไอราตรงกันแต่ใช่ว่าเราสองคนจะสามารถคบหาดูใจหรือเปิดเผยตัวตนแบบคู่รักคู่อื่นได้แม้พี่ไอราจะมีอำนาจมากพอที่จะปรากฏร่างให้มนุษย์เห็นแต่การทำอย่างนั้นก็ทำให้เธอต้องเหนื่อยล้าสูญเสียพลังไปหลายส่วนมันเป็นไรครับยังไงผมก็อยู่ข้างพี่นี่ผมเองก็ไม่ต้องการจะเห็นพี่ไอราต้องมาเหนื่อยกับเรื่องแบบนั้นขอแค่รู้ว่าเรายังอยู่ด้วยข้างกันก็พอค่ะไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนพี่จะอยู่ข้างคุณริวคอยปกป้องดูแลคุณแบบนี้เรื่อยไปเธอหลุดตาไปมองมือของเราที่กำลังกุมกันไว้แน่นหากผมไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองเกินไปผมว่าพี่เอลาน่าจะกำลังรู้สึกเขินผมอยู่พี่ดีใจที่ได้รักคุณริวนะคะมันแปลกอะคิดว่ามันเร็วไปมันน่าสงสัยอะเฮ้ยความรักมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบแป๊บๆนะเว้ยมันไงวะเนี่ยผมเองก็เช่นกันครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งรู้จักกันไม่กี่ชั่วโมงนะเสียงกระซิบของผมถูกกลบด้วยเสียงจิ้งหรีดเลไลที่หวนกลับมาดังเป็นปกติอีกหนหลังจากผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายและอำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งเคยเข้ามาปกคลุมพื้นที่เราสองคนยังคงยืนชมจันทร์ณจุดนั้นท่ามกลางคำบอกรักที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวผมและเธอขอเพียงแค่แสงจันทร์เป็นพยานรักให้เราก็พอแล้วเยอะและเหนื่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้พี่กิฟขอตัวจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคค่ะก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะคะพาร์ทนี้ยาวมากแล้วอ่ะ